พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสริภาจุฑาภรณ์ทรงเปิดงานเทศกาลศิลปกรรมสาธิตศิลปากรครั้งที่หนึ่งวันนี้เวลา19.45นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสริภาจุฑาภรณ์ด็จไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหาคนครเกตประทมวัน ทรงเปิดงานนิทรศกาศิลปก,กรรมสาธิตศิลปากรกร,รังที่หนึ่งชื่อสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรมัธยมศึกษาจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียตรติและสะดุดดีพระเยสทีคุณพระเจ้าวรวงศ์เธอพร,ระองค์เจ้าสิริพาจุธาภรที่ทรงทำนุบำรุงและส่งเสริมงานด้านศิลปก,กรรมและวัฒนธรรมผ่านการทรงงานอย่างต่อเนื่องและเพื่อเผยแพระแผลงานศิลปะของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในหลักสูตรแผนการเรียนศิลปกรรมต่อสาธารณชนเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนที่สร้างสารรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบเพื่อพัฒนาทักษะการวางแผนการจัดการและการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะการจัดนิทศาการครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุภัษย์สื่อถึงการนิยามความบริสุทธิ์ความงดงามความดีความมงคลของสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์ โตระท้อนตัวตนผ่านการรังสรรค์ผลงานอย่างอิสระซึ่งมีความคิดและทัศนะแตกต่างกันไปโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าบราวง์เธอพระองค์เจ้าสริพาจุฑาภรโปรดให้เชิญภาพร่างฝีพระหัตต้นแบบภาพจิตรกรรมฝาผนังหลังพระประธานวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมจัดแสดงด้วย ภายในงานจะแสะดงผลงานศิลปะจำนวน49ชิ้นประกอบด้วยผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติรับเชิญจำนวน7ชิ้นผลงานศิลปะของคณาจารย์จำนวน4ชิ้นและผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6รุ่นที่16จำนวน38ชิ้นโอกาสนี้มีพระปฏิสันฐานกับนักเรียนด้วยนักเรียนต่างทราบซึ้งในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น ผลงานศิลปะของนักเรียนที่จะแสดงเกิดขึ้นจากการผลักดันแนวคิดและศักยภาพของนักเรียนเพื่อสร้างแบบอย่างที่ดีเป็นแรงบันดาลใจแก่เยาวชนรุ่นใหม่แต่ละชิ้นเป็นการต่อยอดแนวความคิดที่เกิดจากความซาบซึ้งตระหนักในคุณค่าของทัศนศิลป์จนสามารถถ่ายทอดจินตนาการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอาทิเดอะเมก a าลอนดอนผสานมังกร โยธาวานนโลกาวินาศและพยาราชสีผู้สนใจสามารถเข้าชมในิทศการไดที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครด้ยจัดไปจนถึงวันที่24มีนาคม2567